ไม่พอดีเพราะว่ามันอะฮะโอ้กระเดาหน่อยกระเดาเออขนมครกในลอนดอนนะคะเพื่อนๆจ๋าสาวอ้อทำขนมครกอุ้ยทำไมเล็กจังเลยขนมครกสาวอ้อเนี่ยไดเอทแม่ขนมครกไดเอทโอ้ขนมครกไต้หนูยังไอ้สิครบรหัสไอ้สิ like test ยัง practice อยู่นะแม่เรียนทำใช่ไหมจ้าโอ้โหดูตัวเนี้ยคนเรียนทำทำได้ตัวขนาดนี้แม่ยังทำไม่ได้เลย อันนั้นอะคริสปี้ข้างนอกแล้วก็ข้างในต้องนุ่มๆไม่ใช่นุ่มๆก็กุ้ยกุ้ยนะเหมือนกินคัสตาร์ดนะไอ้นั่นนะแม่เออใช่แต่อันนี้มันเริ่มไหม้แล้วแม่ใช่เนี่ยน้ำตาลเยอะไปหรือเปล่าคะคุณเลิกคะไม่รู้ค่ะ maybe โอ้โหลอนดอนขนมครก299ค่ะ299มีไต้อะไรมั่งไต้ข้าวโพดไต้ต้นหอมหรอคะไม่ใช่อันนั้นต้นหอมแล้วก็กับข้าวโพดโอเคหอม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 นะคะหอมจริงๆดิฉันก็รอชิมอย่างเดียวนะคะดิฉันไม่ทำนะคะดิฉันมีเชฟส่วนตัวแล้วนะคะเชฟส่วนตัวมันแล้วนะคะดิฉันไม่ทำนะคะเชฟว่าไงคะทำเพิ่มอีกหน่อยนะเหนื่อยแล้วมาเหนื่อยแล้วเหรอหาเรซิปี้ทำแล้วก็ทำเรซิปี้แล้วก็ต้องชิมด้วยต้องชิมแล้วก็ต้องอัดอีกนะแม่หรือว่าตอนเขาให้เรซิปี้นะมันไม่ครบน่ะให้สูตรมาไม่ครบไม่มันไม่มันเหมือนแบบว่าตอนทำส้มตำน่ะใส่พริกแต่เท่าไหร่เขาก็บอกนั่นแหละแต่จริงๆอ่ะมันเป็น3เม็ดแต่จริงๆอ่ะมันเป็นกรัมนึงนะอ๋อแบบนั้นแหละอ้าวก็ไม่บอกสูตรแท้ใช่ไหมสูตรครึ่งๆกลางๆใช่ไหมไม่ก็ต้องมันอยู่แต่คนเนาะแต่ตอนเขาใส่สูตรเขามันจูดนิดหน่อยจูดจูดนะจืดไม่ใช่จูดมันจืดจูสนิดหน่อยจืดจูสมันจืดมันจืดนิดหน่อยเนาะแม่ว่ามันจืดแล้วมันเค็มแล้วนะอ้าวก็หนูรสชาติหนูมัน you know เค็มแล้วหนูใส่น้ำตาลเพิ่มใส่เกลือเพิ่มเหรอจ้ะกับน้ำตาลเกลือเพิ่มแม่อ๋อใส่เกลือเพิ่มโอเคแต่ก็อร่อยแล้วนะอร่อยค่ะแต่ว่าเรียกอะไรข้างนอกมันต้องมันไหม้อ่ะมันไหม้นิดนึงบางอันมันไม่ไหม้แบบเนี้ยพอดีเลยเนาะแม่ใช่ใช่อันเนี้ยไม่พอดีเพราะว่ามันอะฮะโอ้กระเดาหน่อยกระเดาเอออืออร่อยมากอะไหมสิ better than last one มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละโว้แต่มันเย็นกว่ามันอร่อยอืมพอดีเลยหวานหวานมันมันเค็มเค็มอืมน้ำหนูใช้น้ำมันในนั่นนะแม่น้ำมันมะพร้าวมะพร้าวอืมหนูไม่ใช้น้ำมันในนั่นอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมอืมสุดยอดพี่น้องใครใครถ้าว่าหนูอ้วนนะคะเพราะว่าแม่หนูนะคะอยากกินของอร่อยเชฟต้องชิมทุกครั้งเชฟทำอาหารก็เลยอ้วนไงแม่ถ้าใครว่าหนูนะบอกด่าแม่หนูนะอยากกินส้มตำอร่อยๆสามรสด่าแม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆด่าแม่ด่าได้ไงอย่าด่าค่อยเด้อแค่ค่อยอยากกินThank you darling โอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาตลอดขอให้มีความสุขทุกคนนะคะเพื่อนๆจะบ๊ายบายจ้าจะทานขนมครกเผื่อนะคะสาวอ้อทำเขาจะทำอีกแล้ววันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ